สวัสดีผู้ชมทาง SMM TV ทุกท่านนะครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่สนามฝึกซ้อมของกกท.นะครับซึ่งด้านหลังผมนะครับนักเตะทีมชาติไทยก็กำลังทำการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2024ในเกมนัดชิงชนะเลิศกับทีมชาติมาเลเซียนะครับในวันพรุ่งนี้ที่สนามราชมังนะครับในเวลา 19:00 นซึ่งบรรยากาศในการฝึกซ้อมในวันนี้นอกจากนักฟุตบอลนะครับยังมีบรรดาแฟนบอล นะครับรวมถึงสื่อมวลชนเดินทางมาทำข่าวพอสมควรนะครับซึ่งนักเตะที่ลงฝึกซ้อมในวันนี้ก็ขาดเพียงแค่2รายเท่านั้นนะครับก็มีในรายของกิรติเขียวสมบัติกับอดิศรพรมรักซึ่งมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตามโปรแกรมได้นะครับซึ่งทั้ง2รายก็แน่นอนแล้วว่าปิดฉากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับส่วนในช่วงบ่ายในเวลา 15:00 นที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอร์ลีนนะครับจะมีงานแถลงความพร้อมของทั้ง2ทีมก็จะมีตัวแทนของทั้งทีมชาติไทยรวมถึงตัวแทนของทีมชาติมาเลเซียนะครับมาร่วมในงานแถลงข่าวและนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมทั้งหมดนะครับพงศักดิ์พินคุณรายงานจากสนามซ้อมกกท.